โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องของการเลือกซื้อตัว PS Vita มือ2นะครับก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณ6-7ข้อก็เผื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังหา PS Vita มือ2อยู่ราคาเลยนะครับว่ามันสมเหตุสมผลกับสภาพที่เราจะซื้อไหมนะครับก็ข้อแรกก็คือดูสภาพโดยรวมภายนอกนะครับหลักเลยก็คือเราจะดูที่งานประกอบนะอย่างเช่นพวกงานประกอบตรงร่องอะไรอย่างนี้นะครับมันจะมีถ้ามันมีการแกะหรือว่าการแกะเครื่องมาก่อนเนี่ยมันจะมีรอยนะครับให้เพื่อนเช็คบริเวณขอบเนี่ยรอยต่อของเครื่องนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้ที่ผมได้มาก็คือเป็นเครื่องที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับก็สภาพก็ค่อนข้างโอเคนะนี่รอยอะไรแทบจะไม่มีนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่ต้องสังเกตก็คือพวกน็อตต่างๆนะนี่น็อตต่างๆมันมีคราบมันมีความชื้นไหมครับหรือว่ามันมีสนิมหรืออะไรงี้ไหมครับก็ต้องเช็คด้วยนะครับในส่วนของน็อตต่างๆนะครับแล้วก็ต่อมาภายนอกที่เราเห็นชัดเจนก็คือพวกปุ่มนะครับนี่ปุ่ม D-pad analog นะครับแล้วก็ปุ่มโฮมอะไรต่างๆนะปุ่มสัญญาณ XO พวกนี้ Quick Start นะครับปุ่มด้านบนมีตำหนิอะไรไหมพวกเครื่องหมายบวกลบอะไรเงี้ยครับปุ่ม power นะครับแล้วก็ไฟแสดงสถานะติดปกติไหมครับเวลาเปิดเครื่องนะครับรวมถึงฝาปิดเมมหรือว่าช่องใส่สลับเกมตัวนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องแปลงเนี่ยเขาจะใส่มาเป็น SD to Vita แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวน็อต1ตัวอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก็อันนี้บางเครื่องถ้ามันมีตำหนินะครับตัวนี้มันจะปิดไม่แน่นนะมันจะเผยออกมาแล้วก็ต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับอาร์ล็อกนะครับไม่ใช่อาร์ล็อก RL นะครับมีรอยขูดหรือว่ามีอะไรไหมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตนะครับบริเวณภายนอกนะครับแล้วก็ภายนอกอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเราต้องถามเขาด้วยว่าติดฟิล์มหรือยังนะครับแล้วก็จอแท้มีรอยไหมนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้ผมได้มาเนี่ยจอสวยนะครับแล้วก็มีฟิล์มกระจกมาเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์นะครับในส่วนของภายนอกเครื่องนี้ที่ผมได้มานะครับโอเคอันนี้คือส่วนแรกก็คือส่วนของภายนอกนะครับต่อไปดูที่ซอฟต์แวร์หรือว่าความจุการเชื่อมต่อต่างนะครับทีนี้ถ้าเป็นเครื่องแปลงนะผมจะแนะนำให้ดู2ที่ก็คือมันจะมีเมมตรงนี้นะที่ผมแจ้งไปก็คือเขาจะใช้เป็น SD to Vita นะครับในการแปลงเมม Micro SD นะให้สามารถอ่านตัวเครื่องอ่านได้นะครับเสร็จแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือจะมีเมมแท้นะครับเมมแท้จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็เครื่องนี้ก็จะไม่มีนะเพราะว่าเขาแปลงแล้วก็ใช้ตัว SD to Vita นะครับทีนี้วิธีเช็คให้เรามาที่ตัว setting นะครับเซตติ้งแล้วก็เข้าไปที่ start นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาที่ system นะครับแล้วก็ system permission นะครับให้เราดู capacity ก็คือจะได้119 กิกเครื่องนี้เนี่ย128 กิกนะครับแต่ว่า format ออกมาแล้วเนี่ยมันจะจุได้แค่119 กิกนะครับ free space ก็คือที่ว่างอยู่ตอนนี้นะว่ามันว่างเท่าไหร่นะครับอันนี้คือการเช็คความจุเมมนะครับต่อมาก็คือในส่วนของการชาร์จนะครับการชาร์จพอร์ตชาร์จปกติไหมนะครับแล้วก็ไฟแสดงสถานะตรงนี้ถ้าเสียบชาร์จเนี่ยจะเป็นสีส้มถ้าชาร์จเต็มก็คือไฟตัวนี้จะดับไปนะครับแล้วก็เวลาเรากดสลีปนะครับนี่กดสลีปไฟต้องดับครบนะครับเช่นเรากดสลีปปุ๊บแล้วก็รอนะครับตัวนี้กระพริบแล้วก็จะดับนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยกระพริบปิ๊บปิ๊บปุ๊บแล้วก็ดับนะครับอันนี้คือการคือปกตินะผมเคยเจอเครื่องหนึ่งที่กดติดไปแล้วนะครับแต่ว่าไฟยังค้างอยู่น่าจะมีการขาดของสายไฟหรือว่าอะไรทุกอย่างด้านในนะครับมีเครื่องหนึ่งที่เจอแล้วก็ขายไปน่าจะเคยเห็นในเพจของผมนะครับโอเคต่อมาก็คือการชาร์จทีนี้แบตนะครับแบตมันจะค่อนข้างเทส
ยากนิดหนึ่งนะครับก็ต้องสอบถามจากคนขายว่าแบตปกติไหมนะครับแล้วก็ให้เขาเคลมว่าแบตเนี่ยมันอยู่ได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเทสพอสมควรนะครับอย่างเช่นถ้าแบตเสื่อมอะไรเงี้ยอยู่ได้ชั่วโมง2ชั่วโมงแบบลดไปเยอะมากอะไรเงี้ยหรือว่าเรากดสลิปไว้เฉยแล้วมันลดอยู่ที่ลดลงไปแบบ 50-60% อย่างเงี้ยก็ถือว่าแบตเสื่อมนะครับก็ต้องเช็คพวกนี้ด้วยนะครับโอเคอันนี้คือการเชื่อมต่อนะครับต่อมาก็คือให้ดู Wi-Fi นะ Wi-Fi เครื่องแปลงเนี่ยจำเป็นมากในส่วนของ Wi-Fi ก็คือเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการโหลดเกมผ่าน PKG นะครับวิธีการดู Wi-Fi ก็มาที่ Setting นะครับแล้วก็ไปที่ Network นะครับตัวนี้แล้วก็ Wi-Fi Setting นะครับเราแตะตัวนี้เพื่อเป็นการเปิด Wi-Fi นะครับเสร็จแล้วถ้ามันเสิร์ชหาปกตินะมันก็จะขึ้นสัญญาณ Wi-Fi นะครับเสร็จแล้วพอเราเชื่อมนะครับพอเราเชื่อมอันนี้คือผมเคยเชื่อมไปแล้วนะครับเชื่อมเสร็จนะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์มุมซ้ายบนแบบนี้อันนี้คือเชื่อมต่อปกติเชื่อมสำเร็จนะครับอันนี้คือในส่วนของ Wi-Fi นะครับเสร็จแล้วก็มีพวกบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรามีเวลาแล้วก็ให้เราเทสด้วยนะครับพวกบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยเผื่อไปเชื่อมกับหูฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นจุดเชื่อมต่ออีกจุดนึงที่เราควรเช็คนะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อเบื้องต้นที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะครับก็คือ Wi-Fi นะสำหรับเครื่องแปลงโอเคต่อไปนะครับจะมีการเทสผ่านซอฟต์แวร์นะครับโดยเฉพาะบีต้าเนี่ยมันจะมีตัวทัชแพดด้านหลังนี่เนี่ยเขาเรียกว่าทัชแพดด้านหลังนะครับเอาไว้แตะจำเป็นในการเล่นเกมบางเกมนะครับก็ต้องใช้เป็นปกตินะครับไม่เสียหายนะเพราะว่าบางเครื่องเนี่ยใช้ไม่ได้นะเพราะสายแพร่หลุดหรืออะไรเงี้ยคือว่าเคยแกะเครื่องมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับให้เรามาที่ในส่วนของ Welcome Park นะครับแล้วก็กดสตาร์ทเข้าไปนะครับตัว Welcome Park เนี่ยมันเอาไว้ทดสอบพวกซอฟต์แวร์อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนเครื่องเนี่ยเกือบจะครบเลยนะครับพอเราเข้ามานะครับสังเกตง่ายจะมีรูปโลกด้านหลังนะถ้าเราใช้นิ้วทัชด้านหลังเนี่ยนี่อันนี้คือตัวทัชแพดใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงที่ควรทดสอบก็คือตัวไจโรนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นสเก็ตเอ็กซิสนะครับถ้าเล่นตัวนี้ปกติก็คือไจโรทำงานปกตินะครับเอาไว้แบบเล่นแบบเราใช้การควบคุมเครื่องโดยการเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนี้นะครับนี่คือตัวทดสอบนะครับนี่ครับอันนี้คือใช้งานได้ปกติแล้วก็สะบัดอย่างนี้นะครับจะเป็นการกระโดดขึ้นแบบนี้นะครับนี่เป็นการทดเทสไจโรของตัวเครื่องนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้คือการทดสอบไจโรนะครับของ PS Vita นะครับแล้วก็จะมีการทดสอบเขาเรียกว่ามันมัลติทัชนะครับก็คือจอเนี่ยสามารถทัชได้ปกติไหมนะครับเนี่ยก็จะมีตัวเลขขึ้นมาให้เรากดแท็บไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนี่ก็คือทัชปกติ 1, 2, 3นะครับ1 2 3 4ถ้ามันปกติมันก็จะไม่ติดอะไรนะครับในส่วนนี้รวมถึงการทัชสกรีนพร้อมกันนะครับอย่างเช่นเลข3เนี่ยทัชสกรีนพร้อมกันได้ก็คือใช้มัลติทัชได้ปกตินะครับนี่คือการทดสอบตัวทัชสกรีนหน้าจอนะครับอันนี้ก็คือใช้งานได้ปกตินะครับโอเคประมาณนี้เราก็จะมีอะไรอีกมีไมค์นะครับทดสอบเสียงไมค์ก็ลองไปใช้กันดูนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับเอาไว้เทสกล้องนะครับก็คือเข้าแอปนี้ก็คือจบกับไปทุกอย่างเลยนะครับทัชสกรีนด้านหลังหมุนตัวนี้ได้นะครับ
รูปโลกอันนี้ก็คือการทดสอบผ่านซอฟต์แวร์นะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเทสเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเวลาที่ผมขายส่วนใหญ่ผมจะขายแล้วก็ไปเทสเกมฟีฟ่านะที่ต้องใช้ตัวทัชแพดด้านหลังในการยิงได้นะครับก็จะใช้ปุ่มใช้ทัชแพดด้านหลังก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นออปชันมาก็ควรใช้ได้ปกตินะครับทีนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่มักจะเจอก็คือลำโพงนะครับลำโพงวีต้าเนี่ยจะมี2ฝั่งนะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับบางเครื่องเนี่ยเราเปิดไปเต็มนะครับแล้วมันก็จะมีเสียงแตกอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เราทดสอบนะครับแล้วก็ฟังหรือว่าบางเครื่องมันดังแค่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยก็ต้องมีการทดสอบว่าตัวลำโพงมันใช้งานได้ปกติไหมนะครับก็จะเข้าเกมหรือว่าจะเปิดเพลงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการทดสอบลำโพงนะเพราะถ้าลำโพงแตกหรือว่าลำโพงมันเสียหายเนี่ยราคามันก็ต้องลดหรือว่าปรับเป็นเครื่องที่มีตำหนิไปนะครับส่วนของ PHJ นะครับก็ต้องใช้งานได้ปกตินะครับให้สังเกตดูที่ความจุตรงนี้ด้วยนะว่าเมมมันขึ้นไหมนะครับแล้วก็สามารถกดโหลดเกมต่างๆเนี่ยมันสามารถโหลดแล้วก็ไปติดตั้งที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้งานได้ปกติไหมนะครับอย่างเช่นผมจะโหลดตัวเอาอะไรนะเอเมนอะไรสักอย่างใช่ไหมเรากดโอนะครับนี่ถ้าเป็นเครื่องที่เขาทำมาสมบูรณ์อ่ะมันจะมีปกเกมไหมนะแต่ละเกมมันมีปกเกมขึ้นตัวนี้นะครับแล้วกด install game นะครับมันจะขึ้นว่า install Q in Line Area นะครับก็กด X code ออกไปวิธีตรวจสอบว่าเกมโหลดไหมนะครับให้มากดปุ่ม Home 1ครั้งนะครับแล้วก็มาที่มุมขวาบนนะครับก็จะขึ้นเป็นสถานะดาวน์โหลดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าอินเทอร์เน็ตเร็วไหมแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ตัวเกมขนาดนั้นๆเนี่ยมันมีคนใช้งานพร้อมกันเยอะไหมนะครับอันนี้ก็โหลดไป256 51เมกนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเดียวนะครับในส่วนนี้ถ้าเราเปิดการใช้งาน Wi-Fi ที่เราในขณะที่เราสลีปนะเกมมันก็จะโหลดต่อไปนะถ้าเราสลีปเครื่องไว้นะครับก็ไม่ไปเปิดหน้าต่างตัวเกมไว้ตลอดเวลานะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะรอให้โหลดเสร็จให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาขึ้นอยู่กับแต่ละเกมนะครับว่าเกมขนาดเล็กขนาดใหญ่บางเกมเนี่ย 3-4 กิกก็มีนะครับก็ใช้เวลานานเช่นพวก God of War หรือว่า FIFA นี่พอสปีดแล้วพวกนี้ก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปกติแล้วก็โหลดได้ปกตินะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดหยุดนะครับเราสามารถพอสตัวนี้ได้นะพอสเพื่อให้มันหยุดการโหลดนะครับแล้วก็กดรีซูมได้เพื่อโหลดต่อเนื่องนะครับบางทีถ้ามันค้างหรือว่ามันไม่โหลดนะแล้วให้เราใช้วิธีนี้ก็ได้นะเพราะว่าบางทีเซิร์ฟเวอร์คนโหลดเยอะหรือว่าตัวแอปเกิดค้างหรืออะไรก็กดพอสแล้วก็กดรีซูมในการโหลดใหม่ได้นะครับนี่ก็เป็นทริคแต่ไม่รู้ถูกต้องไหมนะแต่ว่าผมใช้แล้วมันก็ได้ผลนะอย่างเช่นบางเกมมันหยุดโหลดแล้วก็เราใช้วิธีนี้มันก็โหลดมาเช่นถ้าโหลดเสร็จแล้วตัวเครื่องจะอินสตอลเกมลงในวีต้าของเรานะครับปุ๊บก็จะขึ้นมาเด้งๆแบบนี้อันนี้คือแอปที่เราติดตั้งใหม่ก็ให้เรากดเข้าไปนะแล้วก็กดสตาร์ทนะเพราะเมื่อกี้ผมเปิด PKJ อยู่เนี่ยมันจะถามว่าต้องปิดตัวนี้ก่อนแล้วกดโอเคไปนะครับโอเคเราก็จะเข้าเกมได้ปกติอันนี้คือเครื่องที่โหลดปกตินะโหลดเกมปกตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้าเกมได้ปกติแล้วไม่มีปัญหานะในส่วนของการใช้งานการโหลดเกมนะครับโอเคก็ทดสอบให้ดูมานี้นะครับทีนี้เพิ่มเติมไปนึงในส่วนของหน้าจอนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตหน้าจอเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือสองถ้ามันอายุนานอ่ะจอจะชอบเสื่อมนะครับอย่างเช่น
เครื่องที่ผมขายไปหลายเครื่องมันจะมีขอบเหลืองบริเวณข้างๆนะมันต้องสังเกตดีๆจริงๆเวลามันเป็นจอสีขาวนะมันจะเห็นนะแต่ก็ถือว่าเป็นตำหนินะเราก็ต้องดูให้ดีๆนะว่าจอเสียหายไหมนะครับอย่างเครื่องนี้เนี่ยจอสวยนะไม่มีให้เห็นนะครับก็สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเครื่องนี้อีกจุดหนึ่งก็คือยางอนาล็อกนะครับให้ดูนี่ถ้ายางอนาล็อกเสื่อมสภาพเนี่ยมันจะมีความเหนียวแล้วก็บางร้านขายแล้วก็เอาตัวครอบอนาล็อกเนี่ยมาปิดไว้นะครับแล้วก็ถ้าเราลืมถามหรือว่าอะไรก็เขาก็อาจจะไม่แจ้งหรืออะไรเงี้ยก็ให้เราถามว่าอนาล็อกเดิมๆเนี่ยมันเสื่อมไหมนะครับมีการเปลี่ยนอนาล็อกมาหรือเปล่านะครับก็ให้เช็คในส่วนนี้ด้วยนะครับโอเคก็ข้าวๆประมาณนี้ที่ผมทดสอบแล้วก็นำเครื่องลงขายนะครับก็ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องลองเล่นจริงๆแล้วก็จับเวลานะข้าวๆมันก็ไม่ควรหมดเร็วเกินไปหรือว่าไม่ควรที่จะแบบชาร์จแป๊บเดียวแล้วเสื่อมอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องถามคนขายให้ดีๆครับสุดท้ายก็คือช่องหูฟังนี่ผมลืมแจ้งนะครับก็ถามด้วยว่าใช้ได้ปกติไหมนะบางคนจะเอาไปเสียบหูฟังเล่นอะไรก็เป็นช่องเช็ค 3.5 นะอันนี้ก็ควรที่จะใช้งานได้ปกตินะครับประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ก็มาเล่าเป็นทริคคร่าวๆแล้วกันนะครับในการทดสอบ PS Vita ก่อนที่จะซื้อนะครับว่าใช้งานได้สมบูรณ์ไหมนะครับมันก็ลงพวก emu อะไรเงี้ยนะเยอะนะครับ PS Vita ผมถือว่าเป็นเครื่องเกมที่ค่อนข้างคุ้มนะซื้อมาเครื่องเดียวเนี่ยเล่นได้ทั้งPSP พวก EMU ต่างๆเนี่ยเช่นเครื่องนี้มี GBA มี NES อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าครบในเครื่องเดียวนะครับโอเคหรือเป็นสายคัสตอมอะไรพวกนี้นะก็สามารถลงพวกลอนเชอร์ลงแอปลงอะไรอย่างนี้ได้นะเช่นมีคัสตอมทีมอะดรีนาลีนบับเบิ้ลนะครับพีต้าดีพอยอะไรพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งในการแปลงเครื่องนะครับส่วนไหนจะอยู่ในเครื่องที่แปลงแล้วนะครับโอเคอันนี้คือรุ่น 2,000 นะที่ผมยกตัวอย่างมาแต่ถ้าเป็นรุ่น 1,000 เนี่ยสิ่งที่สังเกตก็คือหน้าจอมันจะมีติดส้มนะแต่มันเป็นจอ OLED นะครับโอเคข้อ5ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาแชร์ถือว่ามาแชร์แล้วกันนะครับใครที่มีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่ามีทริคอื่นๆที่สามารถเป็นประโยชน์กับคนซื้อได้นะครับก็สามารถแชร์ได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็มีไว้ประมาณนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ